เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันกับทางอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะฮะว่านี่คือสัญญาณของสงครามเต็มรูปแบบแล้วหรือยังค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธีรวัฒน์ครับคุณธิดาครับครับอาจารย์ครับมันมีหลายสำนักข่าวต่างประเทศที่ยืนยันว่ามีการบุกยูเครนแล้วแล้วทางมหาดไทยของยูเครนเองก็ออกมาแถลงแบบนั้นเนี่ยนะฮะอาจารย์อันนี้มันเป็นสัญญาณสงครามแบบเต็มรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเลยหรือเปล่าฮะคงยังไม่เต็มรูปแบบนะครับถ้าดูกองกำลังหรือการเคลื่อนตัวของกองกำลังและขนาดของกองกำลังของรัสเซียก็ไม่น่าจะมีพอในชั้นนี้ที่จะเข้าไปยึดครองทั้งประเทศโดยเฉพาะการโจมตีทางภาคพื้นดินนะครับบริเวณเมืองหลวงแต่ใช่ครับการขึ้นกำลังเข้าไปในบางส่วนอย่างเช่นการประกาศของทางรัสเซียว่าปฏิบัติการทางการทหารที่เริ่มต้นขึ้นในดอนบาสที่เขาเรียกว่าเป็นการรักษาสันติภาพก็คงจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอย่างที่หลายฝ่ายเห็นนะครับแต่ว่าความไม่ชัดเจนว่าขีปนาวุธการโจมตีทางอากาศถูกปฏิบัติขึ้นนะครับในบางส่วนรวมทั้งที่เมืองหลวงหรือไม่อันนี้ก็คงจะต้องรอรายงานข่าวให้ชัดเจนต่อไปครับอ๋อครับแล้วในแนวชายแดนแบบนี้ที่เริ่มมีเสียงปืนหรือเสียงระเบิดดังขึ้นเพื่อที่เป็นข้ออ้างว่าจะเป็นการรักษาสันติภาพอะไรก็แล้วแต่ของทางรัสเซียเนี่ยมันจะต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาในทันทีด้วยอาวุธเหมือนกันเลยไหมฮะอาจารย์อาจจะไม่มากนักอย่างที่หลายคนกลัวนะครับเพราะว่าการปฏิบัติการของสหรัฐรัสเซียบริเวณนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีกองกำลังจำนวนมากหายากที่จะต่อต้านนะครับในบริเวณพื้นที่ที่ประกาศตัวเป็นอิสระนะครับรัสเซียต้องการยึดครองพื้นที่ตรงนั้นเพื่อต่อรองในประเด็นเรื่องของยูเครนนะครับอีกหลายประเด็นนะครับกับทางตะวันตกการปฏิบัติการตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองทางการทูตที่จะเปิดฉากต่อไปนะครับค่ะแล้วอาจารย์มองว่าการที่รัสเซียเนี่ยเหมือนกับแยกออกมาเป็นประเทศเดียวเลยและต้องต่อสู้กับทั้งสหรัฐรวมถึงสหภาพยุโรปด้วยตรงนี้รัสเซียเสียเปรียบมากน้อยแค่ไหนคะครับในแง่ทางการทูตก็อาจจะเสียเปรียบบ้างนะครับแต่ที่สหประชาชาติเองรัสเซียซึ่งเป็นประธานคณะผู้แทนหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงก็สามารถคุมนะครับสหประชาชาติได้จะเห็นได้ว่าไม่มีข้อมติอะไรของคณะมนตรีความมั่นคงที่ออกมานะครับในการกดดันรัสเซียมากนักอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าแปลกใจนะครับของหลายประเทศในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปจัดการรณรงค์ด้วยตัวเองกับพันธมิตรที่จะคว่ำบาตรแล้วก็ปิดล้อมรัสเซียแต่ทางการทหารก็ถือว่าไม่สามารถยันกองกำลังรัสเซียกลับไปใน2แคว้นได้แล้วครับโอ้ก็เหมือนเป็นการประกาศสัญญานุภาพไปเพื่อที่จะเป็นข้อต่อรองอะไรประมาณนั้นก็ได้ใช่ไหมอาจารย์มองแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าดูน้ำหนักของการปฏิบัติการทางการทหารนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแทนที่จะบุกยึดเมืองหลวงเมืองเคียฟเลยนะครับซึ่งก็คงทำได้ยากและคงสูญเสียเยอะก็ไปยึดครองในพื้นที่ที่มีกองกำลังของฝ่ายกบฏหรือของรัสเซียที่ว่ากันว่าอยู่ในพื้นที่ไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะยึดให้เป็นฐานที่มั่นรอการโจมตีกลับนะครับถ้าหากว่าจะต้องตอบรับการโจมตีกลับสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือว่าอาจจะมีการโจมตีขีดความสามารถของยูเครนทางด้านทางอากาศนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นรายงานว่ามีขีปนาวุธนะครับโจมตีฐานทัพอากาศหรือว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในบริเวณรอบๆเมืองหลวงแต่ทั้งหมดเหล่านี้นะครับคงต้องดูความชัดเจนแต่ว่าในชั้นนี้ก็ต้องสรุปว่ายังไม่ได้เป็นสงครามเต็มรูปแบบครับครับแล้วในชั้นนี้บทบาทของไทยหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะเราจะต้องวางตัวตรงไหนบ้างในมติสหประชาชาติเอ่ยมติของอาเซียนเอ่ยหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เรามีดีต่อทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่าวันนี้สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรก็คงจะพยายามระดมนะครับเรียกร้องให้พันธมิตรของเขาออกมาประจานประนามสนับสนุนในหลายรูปแบบรวมทั้งเรื่องของการคว่ำบาตรที่ได้เดินไปแล้วนะครับในมติสหประชาชาติคงจะช้าจนกว่าประธานหมุนเวียนคนใหม่จะมาอีกหลายเดือนนะครับตราบใดที่คณะมนตรีความมั่นคงยังอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของรัสเซียซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนชั่วคราวกับทางจีนที่เป็นพันธมิตรนั่นนะครับข้อเรียกร้องข้อมติต่างๆอาจจะออกมาน้อยนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีข้อมติออกมาเหมือนกันนะครับในหรือว่าในการประชุมใหญ่หรือการประชุมฉุกเฉินอันนี้ก็ต้องติดตามดูครับคุณธีรวัฒน์ครับครับค่ะแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์นี้มันจะยืดเยื้อยาวนานอีกนานไหมคะเพราะว่าตอนนี้มันส่งผลกระทบกับทั้งหุ้นทั้งทองคำที่ตอนนี้มันร่วงหนักเลยค่ะน้ำมันด้วยราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยฮะอาจารย์
ครับก็ต้องเตรียมรองรับสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจจะไม่สั้นนักนะครับทางการทหารอาจจะสั้นกว่าหรือไม่ก็ต้องดูการปฏิบัติการในช่วงอาทิตย์นี้แต่ทางการเมืองก็ยังมีเรื่องที่ทางยูเครนจะโต้ตอบรัสเซียอีกหลายที่ประชุมในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ที่ประชุมสหประชาชาติที่จะเปิดรอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็ค่อนข้างผันผวนระยะสั้นนะครับคุณศิริวัฒน์ครับคุณธิดาครับเราก็คงจะต้องขอให้คนไทยที่อยู่ในบริเวณประเทศยูเครนนะครับเกือบ300ครอบครัวนะครับรีบติดต่อสถานทูตที่ยังไม่ได้ติดต่อนะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางกระทรวงต่างประเทศได้วางไว้แล้วนะครับในเรื่องของการอพยพในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งเข้าใจว่าอาทิตย์ที่แล้วก็เสร็จสิ้นในการเตรียมการวันนี้ก็คงต้องปฏิบัติจริงครับแต่ในระยะกลางก็คงจะต้องรอรับความผันผวนนะครับเมื่อสักครู่ก็เห็นราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปอีกนะครับตลาดหุ้นตลาดทุนก็คงจะผันผวนตลอดสัปดาห์นะครับจนกว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนในทางการทูตนะครับที่จะเปิดรอบเจรจาใหม่หลังจากที่รัสเซียน่าจะเข้าไปยึดครองพื้นที่บางพื้นที่ได้แล้วครับค่ะเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้เราวิเคราะห์กันแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์อะไรที่เพิ่มเติมมาขนาดนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยฮะขอบคุณค่ะอาจารย์ยินดีครับครับอาจารย์วิเคราะห์ว่าน่าจะยังไม่ได้ถึงขนาดเต็มรูปแบบแต่ว่าได้เป็นการส่งสัญญาณเพื่อมีการต่อรองทางการเมืองต่างๆด้วยอะไรสักอย่างนึงใช่แต่ประเทศไทยของเรายังต้องรองรับมือกับเรื่องของความผันผวนด้านเศรษฐกิจแล้วก็เตรียมความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในยูเครนใช่ค่ะคือตอนนี้มีกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขามี3แผนด้วยกันที่จะอพยพคนไทยออกมานะคะ